สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับในช่องพลายเสียมสั้นขวัญเมืองนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มีภารกิจนะครับเป็นวันแรกนะครับแล้วที่เราถ่ายคลิปนะครับที่เราเริ่มจะถ่ายคลิปกันแล้วอย่างเต็มตัวแล้วนะทีนี้ต้องทำงานอย่างจริงจังแล้วนะครับเพื่อหาทุนซื้อรถนะครับหาทุนซื้อรถอะไรหาทุนซื้อรถอะไรรถขนหญ้าครับเริ่มทำงานแล้วนะครับทีนี้ทำงานอย่างจริงจังนะครับทีนี้หลังจากที่นอนพักแล้วก็ YouTube ก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะหาลงคลิปบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีรายได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงานเห็นสักงานเลยนะครับงานเห็นก็ไม่เข้าเนาะไม่เข้านะครับถึงเข้าก็ได้เข้างานหนึ่งก็คืนนะครับถ้าจะเป็นก็น่าจะเป็นงานบุญนะครับต่อไปเดี๋ยวนี้ก็เลยวันนี้ก็มีภารกิจนะครับมีภารกิจอีกภารกิจหนึ่งนะครับก็คือว่าจะเอาความสว่างนะครับไปฝากกับคุณปู่นะครับความสว่างความสว่างแต่ว่าตอนนี้ก็สว่างเลยนะครับอยากให้สว่างกว่านี้อีกนะเพราะว่าความสว่างก็มาถึงรายวันแล้วเนาะมาถึงรายวันแล้วก็ยังไม่ได้พาความสว่างไปถึงบ้านคุณปู่ทองใบนะครับมาจากนครสวรรค์นะครับมาจากนครสวรรค์ความสว่างมาจากนครสวรรค์ไม่ใช่ธรรมดานะครับมาแบบเราก็เปิดดูนึกว่าอะไรนะครับตกใจหมดลืมใช่ไหมลืมไปช่วงนั้นกำลังช่วงเบลอๆไม่ลืมครับไม่ลืมหมอไม่ลืมหรออยู่ในใจเสมออ๋อเดี๋ยวเราต้องไปทำภารกิจก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ภารกิจของเราจะไปบ้านคุณปู่ทองใบนะคะครับเพื่อที่จะไปมอบความสว่างความสว่างครับทำมาคนที่ฝากมานะครับจะทำอะไรมันก็จะได้รุ่งเรืองรุ่งเรืองเจิดจ้าสว่างนะครับทำอะไรไปก็คนเขาก็มองเห็นหมดนะครับเพราะว่าสว่างสว่าง สมมติเปิดธุรกิจก็จะแบบสว่างรุ่งครับรุ่งรุ่งทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองอ่ะตอนนี้ควานเราก็แต่งตัวอยู่ค่ะเนาะเริ่มจะกลับมาเป็นคนเดิมแล้วต้องแต่งตัวก่อนออกจากบ้านนะเดี๋ยวไปเอาความสว่างมาไม่รู้ว่าคุณปู่ลุนอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้นัดไว้เลยนะไม่ดูยังไงคุณย่าน่าจะอยู่ปู่ทองใบน่าจะอยู่นะคะเรามาดูความสว่างของเราคืออะไรมาแล้วนะคะโอ้ความสว่างแต่ทำไมควานคนส่งจะไปแบบมืดๆเนาะเพราะว่าสว่างมากก็เลยต้องป้องกันแดดไว้ใช่ไหมครับอันนี้เห็นไหมครับสว่างใช้งานหนักใช้งานหนักนะครับใครจะไปไม่ได้ไม่ได้แล้วอ่ะนี่ค่ะคือความสว่างของเราอยู่นี่ค่ะนี่จะให้คุณปู่ทองใบนะคะช่วงนี้ยุงเยอะนะคะช้างต้องการความสว่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่บ้านคุณปู่ทองใบกันเลยนะคะเราเดินทางมาถึงบ้านคุณปู่ทองใบแล้วนะคะไม่รู้มีใครอยู่หรือเปล่าไม่เห็นมีใครอยู่เลยเราเอาปู่ทองใบไปออกกำลังกายให้อ๋อเอาเองเลยใช่ไหมมอบให้คุณปู่ทองใบเองเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแบบทางนู้นเห็นคุณย่าเห็นคุณย่าอยู่ทางนู้นนะคะโอเบนคุณย่าไปใส่ฮะโอ้นั่นดิไหนนู่นโอ้ยเดี๋ยวไปภูเขาตัวนี้มั้ยมืดปุ๊ดเด้ท่านเดี๋ยวสว่างเนาะยังไม่สว่างก็เลยมองหาคุณปู่ลุนไม่เจอนะคะโอ้โยกซ้ายโยกขวามาคุณปู่นี่มาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนนิมนต์ก่อนเชิญก่อนครับเชิญก่อนนิมนต์งั้นแค่นิมนต์ครับเชิญก่อนนะครับโอ้โหนึกว่ามีอะไรมาให้กินนะคะดูโยกใหญ่เลยมีอะไรให้กินเราคุณปู่เอ้ยเอฟซีที่ท่านบอกว่าจะส่งรถไฟมาให้เขาส่งมาให้แล้วให้แล้วเขาความสว่างมาให้แล้วแล้วทีนี้เราจะทำที่ไหนช่างกันหาแต่แถวนี้เลยช่างไม่เคยทำทุกวันก็ใช้ช่างบ้านตะกร้างเลยบ้านไรที่ขายเขาขายอันนั้นนะร้านมอสเลยที่เก็บขายพิซซ่าน่ะขายพิซซ่านะช่างอะไรนะช่างอะไรเนาะลืมชื่อเขาแล้วก็ใช้แต่ช่างนั่นเลยครับเขาเก็บยังไง
ก็น่าจะคิดเป็นโหลดตอนละ200เออประมาณนั้นแหละถ้าเดินสายใหม่เนาะถ้าเดินสายใหม่ประมาณโหลดละ200อันนี้คุณปูยังไม่มีโหลดเลยบ่ยังไม่มีสักโหลดโอ้มีโหลดนะครับไม่โหลดไรยุงนี่โหลดไรยุงโหลดไรยุงคุณปู่ทองใบยังไม่มีนะคะยังไม่มีสักโหลดไม่ไกลแล้วครับสายไฟก็ใช้ความไม่ยาวไม่ไกลเท่าไหร่ทางใกล้ๆโอ้คุณปู่ทำไมสมบูรณ์ที่ปีนี้ปีนี้สมบูรณ์มากนะคะเก็บขี้ไม่เว้นเลยไม่มีเวลาเลยเดินสายบ่อยเลยสามนาทีครั้งหนึ่งสามนาทีครั้งหนึ่งยังนานกว่า5 นาทีกับหน้าน่ะไปโอ้เกินเวลาเกินคือไปเท่านาทีเกินนาทีเฮ้ยส่งมาแล้วส่งมาหลายวันแล้วส่งมาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่ว่างยังไปเที่ยวโรงพยาบาลอยู่ก็พละกำลังยังมาไม่เต็มเออรางวัลที่วันครับพี่วันรางวัลเป็นคนส่งให้ขอให้รางวัลเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญอย่าได้มีอันตรายป่วยภัยทั้งหลายขอให้รางวัลเนี่ยต่อต้านได้อันดับหนึ่งขอให้อยู่ดีมีสุขขอให้มีแต่เงินทองไหลมาเทมาทั้งพระองค์คุ้มกรรมพระหมอธรรมหลวงจงช่วยปกปักรักษาน้องวันให้อยู่ดีมีสุขอย่าเจ็บอย่าไข้ทั้งเชียงคะเชียงคานเชียงสงเชียงศรีศรีนรงจังหวังภูเขานี่มาช่วยโปรดปรานประทานพรให้แต่น้องวันและเอฟซีทุกท่านสาธุให้จุดจรัสอย่างแสงสว่างนะแสงไฟจุดจ้าขอให้ชีวิตน้องวันนี่มีแต่แสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศทุกสารทิศขอให้น้องวันนี่มีแต่ความสุขความเจริญไปทำธุรกิจอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้เจริญรุ่งเรืองรวยๆการงานขอก้าวหน้าไปเรื่อยๆนึกว่าไปทางไหนมองไม่เห็นไปไหนคนใส่เสื้อสีดำด้วยความสว่างกำลังมาถึงเออความสว่างกำลังมาถึงนี่จะเป็นหลอดไรยุงนะคะเป็นหลอดไรยุงสว่างนะครับสว่างแล้วก็จะไม่ค่อยมียุงนะครับตัวใหญ่ก็จะได้หลับนอนสบายไม่มียุงมารบกวนเดี๋ยวจะโทรหาช่างต้องโทรหาช่างให้เขามาดูคำนวณว่าเอาสายไฟกี่คำนวณว่าสายไฟกี่เม็ดต้องตั้งไว้ตรงไหนบ้างเอาสี่มุมเลยเนาะสี่มุมเลยก็ได้เอาสามหลอดใส่สามหลอดแล้วก็อย่าไปซื้อมาแถมอีกสองหลอดเป็นห้าไปใส่ให้อ๋อน้องไตโมพอดีแล้วนี่จาก1 2ไตโมก็พอดีครับลูกออกมาก็โอเคอยู่สบายอุ๊ยอย่าออกง่ายแล้วพูดสิ2ที่ติดแล้วบ่50 50 50 50นมทางซ้ายจับดูมันเริ่มเป็นก้อนแล้วโอ้โหลูกก็ใหญ่ต่อไปจะมีลูกมีหลานอีกแล้วทีนี้รู้สึกว่าจะสมบูรณ์สมบูรณ์มากสมบูรณ์ทุกเชือกเลยค่ะปีนี้เพราะว่าปีนี้ไม่ค่อยได้ออกงานไม่ค่อยได้ไปข้างนอกนะคะก็จะกินนอนพักผ่อนมากช้างทุกเชือกก็สมบูรณ์นะคะหางยาวมากตื่นเองไปอย่างนี้เกิดว่าแต่ที่ไหนเนาะตรงนั้นตรงนี้มีทุกที่นี่บ้านนี้ก็มีทองก็มีใกล้ๆนี่ยูทิทองมีราคาจะขึ้นหมดก็ธรรมดาธรรมดาประมาณนี้จะเป็นบรรยากาศนะคะมาต่อขายเนาะบ้านคุณปูทองใบจุ๊บนี่แหละก็ยังไม่มีไฟไล่ยุงสักหลอดนะคะยังไม่มีไฟไล่ยุงสักหลอดก็ต้องขอบคุณพี่วันนะคะที่ส่งแสงสว่างมาให้ทั้งซุ้มน้ำเงินด้วยนะคะแล้วก็บ้านพ่อใหญ่คุณปูทองใบด้วยนะคะได้สว่างไล่ยุงนะคะให้ช้างได้หลับได้นอนเต็มอิ่มเต็มอิ่มนะคะสังเกตดูได้ถ้าวันไหนไฟดับช้างเราไม่มีไฟไล่ยุงนะคะโอ้โหวันนั้นช้างนอนไม่อิ่มนะคะโอ้โหให้ดูบารมีคุณปู่ทองใบนะคะนานๆเราจะได้มาถึงบ้านคุณปู่ทองใบนะคะนี่เป็นคลิปแรกหลังจากที่
ควานเล็กนะคะพักผ่อนยาวๆก็เพิ่งจะได้เดินสายออกจากซุ้มนะคะไปถ่ายคลิปให้พ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านได้รับชมนะคะมันถือเป็นบารมีสุดๆนะคะนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องถ่ายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1 ไลค์ 1 กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ